เอาเอาพลาสติกออกก่อนลูกแล้วก็จะค่อยเอาพลาสติกออกนะคะให้มันกันเดี๋ยววิดีโอไอ้เนี่ยเสียงอะไรเนี่ยต้องค่อยๆนะคะค่อยๆเพราะว่าจะได้ไม่กระทบกับรากที่อยู่ข้างในก่อนที่พี่จะปลูกอะพี่แกะกระติกออกก่อนเนาะจะได้ไงไปไม่มีคัตเตอร์นะนี่คือ the root อันนี้คือรากนะคะรากของที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกรอบอ่ะภาษาไทยตอนกิ่งไว้ขยายกิ่งใช่ขยายพันธุ์ใช่พี่น้องทำเหมือนที่สอนมาสอนนะลืมไปแล้วค่ะอาจารย์ทำให้ต ทำให้ต้นตรงๆนะคะแล้วก็กบดินลงไปแล้วก็จะต้องมีการลมพัดพามันจะโยกคอนมันรากจะไม่ติดดินหลังจากที่เรารดน้ำแล้ว2ถังเล็กแบบนี้นะคะให้น้ำลงไปถึงโคนต้นแล้วก็รอ14วันภายใน14วันใบเดิมพวกนี้มันจะร่วงหมดแล้วก็มันจะเริ่มแตกกิ่งใหม่นะคะแตกใบใหม่แตกยอดใหม่โอเค3เดือน3ถึง4เดือนก็3อันนี้คือ3ถึง4เดือนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือขนาดของ3ถึง4เดือนก็จะโตประมาณนี้อันนี้คือใบใหม่ยอดใหม่ออกดอกแล้วก็มีลูกด้วยเรียบร้อยแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองส่วนนี้นะคะจะมีฝรั่งอยู่2สายพันธุ์ก็คือผงเป่าสือซึ่งเป็นพันธุ์ที่ราคาแพงริบริ้วแล้วก็อร่อยรสชาติอร่อยแล้วก็ข้างในไม่มีเมล็ดหรือว่ามีเมล็ดนิดหน่อยแต่ว่าที่เปิดดูเมื่อกี้ไม่มีเมล็ดเลยอันนี้คือใบของผงเป่าสือแล้วก็กิมจูก็เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ผลิตผลแต่ละปีนี่เยอะด้วยค่ะอันนี้คือความแตกต่างของผงเป่าซื้อแอนกิมจูอันนี้คือต้นผงเป่าซื้ออันนี้ต้นกิมจูค่ะAlright, so how do I say that in Thai? ครับผมครับผมโอ้ดีมากลูกที่เนี่ยลูกที่เกรดเอที่สุดคือแบบนี้ค่ะเดียวไม่มีร่องไม่มีร่องเยอะแบบนี้ค่ะที่เกรดเอเลยแต่นี่ไม่ใช่นะคะร่องมันเยอะมันจะไม่กลมกิ๊กอ๋อมันต้องแบบนี้มันจะกลมกิ๊กสวยเป็นหยดน้ำเนื้อผิวเนียนๆแบบนี้เนาะแต่เนี้ยเกรดไม่ดีเราจะตัดทิ้งเลยค่ะอันนี้ถ้าขรุขระแบบนี้ตัดทิ้งเลยก็ได้จะไปกินก็ได้แต่อ๋อค่ะเกรดมันจะไม่ดีละเกรดไม่ดีละต้องดูที่ลูกผิวเนียนๆเกลี้ยงๆแบบนี้แล้วก็เก็บไว้อันไหนที่ผิวไม่ดีก็ทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยที่ต้องใช้เคมเซนโบลองคือตัวนี้ช่วยให้มันทำให้อะไรเนี่ยค่ะตอนที่มันเป็นรังไข่เนาะจะให้รังไข่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะให้แบบเราสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ This is อันนี้ไซส์เท่าไหร่ค่ะ6คูณ14อันนี้6คูณ14เดี๋ยวก่อนเอาภาษาอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนก็แคปธรรมดาจะเมืองจะไทยหรือว่าเนี่ยอันนี้นะคะถุงขนาด6คูณ14เราต้องตัดท้ายแบบนี้ก่อนตัดท้ายให้ถ้ามันมีน้ำซึมเข้าไปมันจะได้ออกมาอันนี้อันนี้ห่อ2ลูกเลยห่อลูกเดียวทีนี้เราจะห่อเจ้าของฟาร์มสอนอยู่นะคะอย่าให้มีดูนะคะเราจะห่อต่อ1ถุงต่อ1ลูกนะคะ1ครั้งแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น
ตัดเรียบร้อยแล้วขนาด 4x6 เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วใช้กระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษอะไรก็ได้2 ชั้น2ชั้นเนี่ยค่ะพับมาแล้วก็มาห่อครอบไปแบบนี้แล้วก็ใช้แม็กเอาปิดท้ายตรงนี้อีกรอบนึงอ๋อแล้วก็ปิดท้ายตรงนี้อีกรอบนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีรูเข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดด้านนี้นี่คือวิธีการห่อฝรั่งนะคะ จากสวนอะไรนะคะคำจันสวนคำจันลำพูนเนาะลำพูนไทยแลนด์โอเค